วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องประเด็นข่าวสารในวงการบันเทิงพร้อมเช็คอินที่กินที่เที่ยวให้คุณผู้ชมได้อย่างครบรถกับรายการไปปังเมาช่วงเมาดาราก่อนที่จะไปเล่าข่าวเราก็จะมาย้ำกติกาการโหวตกันอีกครั้งกริสตาโซเชียลอวอร์ด2018นั่นเองที่จะตัดสิทธิ์ในวันที่25ธันวาคมนี้แล้วใช่อีกไม่กี่วันแล้วจริงๆใช่ก็ต้องรีบโหวตกันเข้ามาก็มีฝ่ายหญิง GF ฝ่ายชาย GM แล้วก็คู่จิ้น GG ตอนนี้เหลือฝ่ายละ3คนเท่านั้นเองใช่แล้วซึ่งฝ่ายชายก็จะมีแบมแบมก็เซเว่นคุณแป๊กก็เหลือโชคแล้วก็คุณป้อมธนวัฒน์ส่วนฝ่ายหญิงเองก็จะเป็นแม่อ้ําพัชราภาของเรานี่แหละแล้วก็สาวเชอร์ปาง BNK48 ที่ตอนนี้เนี่ยโอตาเยอะจริงๆแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยคือน้องลิซ่าแบ็คพิงค์ที่ตอนนี้เนี่ยโด่งดังทุกคนเอาเป็นไอดอลหมดเลยนะใช่ชื่อว่าดูดูดูต่อเลยแล้วก็คู่จิ้นคู่จิ้นก็จะเป็นคริสสิงโตที่ตอนนี้มีมินิซีรีส์ Our Sky กันอยู่แล้วก็เจมจิแต้วนั่นเองคู่นี้เขามามืดจริงๆนะจริงๆได้แบบถล่มทลายนะแต่ว่าไม่บอกหรอกว่าใครถึงไหนแล้วคะแนนคู่นึงก็เป็นออฟกันที่มีซีมินิซีรีส์เหมือนกันออสการ์แล้วก็รีบๆโหวตกันเข้ามาส่งรหัสส่งอะไรกันเข้ามาส่งมาที่ไหนนะกติกา3ช่องทางนะคะเหมือนเดิมคือ Grace Star Official คือไปกดติดตามเลยในเพจ Facebook Grace Star ที่สุดแห่งความบันเทิงของเรานั่นเองจะอัปเดตทั้งผู้โชคดีทั้งแบบกติกาการโหวตหรือถ้าใครสงสัยอะไรเนี่ยก็ทักแชทมาถามได้นะแล้วก็ Grace Star Digital เป็นเว็บไซต์แล้วก็ส่งรหัสที่คุณฟิล์มบอกมาที่เบอร์480633รีบพิมพ์รีบส่งเลยใช่เพราะว่าสมมติอยากให้คนนี้ได้แต่คุณไม่ส่งคนนี้ก็อาจจะไม่ได้ก็ได้แล้วคุณเองเนี่ยก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทั้ง V Fitness เล่นฟรีไปเลย1เดือนเพราะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่คุณเชียร์เนี่ยได้รางวัลได้ฟรี3เดือนเลยนะแล้วก็ได้บัตรส่วนรถอาหารร้านโชยูด้วยใช่โอ้โห นี่ต้องรีบเข้ามาเช็คเลยนะว่าตัวเองได้หรือเปล่าในรอบที่แล้วใช่เสียดายนะเพราะว่าเป็นรางวัลที่ใหญ่จริงๆนะใช่บางทีคุณผู้ชมไปกินเนี่ยอาจจะเจอเราก็ได้เพราะว่าเราก็แบบมากไม่ใช่ เราก็เล่นเหมือนกันใช่รีบโหวตรีบส่งกันเข้ามาเลยใช่แล้วก็รอดูดีกว่าว่าใครจะได้จริงๆอ่ะได้เยอะแล้วนะก็คืออยากให้คนที่ได้รางวัลเนี่ยเข้ามาเช็คเข้ามาเช็คแล้วก็มาบอกในอินบ็อกซ์หน่อยว่าแจ้งชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์เราจะได้จัดส่งให้ทันท่วงทีจะได้ใช้สิทธิ์กันใช่จะได้แบบไปหุ่นสวยกันแล้วก็อิ่มท้องด้วยใช่อาข่าวแล้วเราก็จะมาข่าวของหนุ่มมาริโอมาที่แบบเป็นหนุ่มที่หลายๆคนจับตามองซึ่งเป็นวันเกิดที่ผ่านมาของเขาเนี่ยก็พาแฟนคลับไปจัดที่มูลนิธิเด็กกำพร้าแล้วก็เขาเนี่ยก็เปิดเผยว่าเขาอาจจะมีการร่วมงานที่ต่างประเทศจะเป็นฮ่องกงหรือจะเป็นจีนหรือจะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปถามหนุ่มมาริโอกันเลยแล้วก็เรื่องหัวใจกับสาวจันจิได้ค่ะไปถามเลยผ่านวันเกิดมาครับก็เป็นวันเกิดที่แฮปปี้มากครับพี่ๆคนที่ผมรักก็ทุ่มซื้อของให้ผมเป็นรถเป็นบ้านล้อเล่นครับเป็นแบบเป็นกระเป๋าเป็นแบบตุ๊กตาอะไรอย่างนี้ครับผมให้ช็อกโกแลตประหยัดฮะไม่หรอกครับก็ปกติอะครับว่าโอชอบกินชอบกินช็อกโกแลตแต่ไม่ได้แบบเป็นของเป็นชิ้นแค่ไม่ได้ขอครับเขาให้ทุกปีเราคิดไม่ออกก็ไม่หรอกครับก็ปกติครับไม่ได้ซีเรียสอะไรเงี้ยใช่ครับนิดหน่อยก็โอเคครับก็แฮปปี้ดีครับน้องเขาก็แบบโพสอะไรเงี้ยผมก็ไปคอมเมนต์นะครับเห็นครับเห็นครับอ๋อครับอย่าดีกว่าครับทำไมไม่หรอกครับก็ไม่ได้ซีเรียสครับต้องแบบเปิดอะไรโอ้เยอะเลยครับก็ซื้อเป็นแบบเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับเล็กๆน้อยๆให้ตัวเองครับแล้วก็ไม่ค่อยเล็กน้อยครับก็มีตุ๊กตุ่นตุ๊กตาอะไรเงี้ยที่ว่าชอบอัดอั้นทำงานเยอะครับอัดอั้นใช่ครับล่าสุดก็มีโอกาสได้ไปพาแฟนคลับไปแบบไปเลี้ยงข้าวน้องๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเป็นแฟนมีตครับใช่ครับนานๆจะได้จัดกันสักครั้งคือเว้นไปหลายปีแล้วครับแล้วก็ปีนี้ก็มีโอกาสก็เลยผู้จัดการเขาช่วยจัดให้ด้วยครับพี่โชแล้วก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ดีมากครับได้เจอกันเพราะว่าแฟนคลับบางทีก็แบบพอทำงานเสร็จก็ไม่มีโอกาสได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับบรรยากาศสนุกมากครับแล้วก็แฟนๆก็แบบให้การแบบร่วมมือแบบเต็มที่มากสนุกสนานมากครับเขาก็บอกว่าอยากให้มีอีกแล้วก็
ขอให้เพิ่มจำนวนมากกว่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องจัดสถานที่ให้มันใหญ่ด้วย100คนก็มีนะครับผมก็บอกความในใจเขาอะไรเงี้ยว่าถ้าแบบทีโอมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าแฟนคลับด้วยที่แบบคอยสนับสนุนโอมาแล้วก็แบบเวลาเขาให้กำลังใจอะไรมาอะไรเงี้ยก็ถือว่ามันอาจจะเป็นคำเล็กๆน้อยๆแต่มันเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ของโอมากๆครับก็อยากจะแบบทำอะไรที่แบบได้ร่วมกับแฟนคลับด้วยเพราะว่าแฟนคลับก็ได้มาทำอาหารช่วยกันตำส้มตำโอเองตำไม่ค่อยจะถูกก็ต้องตำให้น้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือมีคนกำกับด้วยอะไรเงี้ยคอยช่วยดูพวกเครื่องอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับน้องๆเขาก็แฮปปี้ได้กินส้มตำฝีมือโอผมตำเองเลยฮะตำเองเลยครับตำไทยใช่รสชาติผ่านเปรี้ยวหวานมันเค็มกลมกล่อมน้องๆหน้าเบ้ๆนิดนึงครับปีใหม่ยังไม่มีแผนไปเที่ยวไหนเลยครับก็คงจะอยู่ในกรุงเทพครับหรือไม่ก็ไปหาแม่ที่ที่นครนายกครับแล้วก็อาจจะมีไปถ่ายหนังด้วยครับเพราะมีถ่ายหนังที่ฮ่องกงอยู่ครับก็มีหนังครับที่โอบอกครับฮ่องกงนะครับที่หนึ่งแล้วก็จะมีละครต่ออีกครับก็ติดต่อมาทางผู้จัดการครับแล้วก็เราก็คุยอ่านบทอะไรเงี้ยครับก็มีถ่ายไปบ้างแล้วนิดหน่อยครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปถ่ายอีกปีหน้าครับก็ตื่นเต้นครับเพราะโอไม่เคยได้ร่วมงานกับทางฮ่องกงครับส่วนใหญ่ก็มีที่ฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจครับที่แบบเราคนไทยก็ดูหนังฮ่องกงมาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยเขาก็พอผมบอกชื่ออะไรเงี้ยเขาก็ตกใจโหดูจริงอะไรเงี้ยผมก็ดีใจครับได้ทำงานกับเขาแล้วก็รู้ว่าได้เห็นถึงทีมงานที่แบบมืออาชีพอะไรเงี้ยครับพูดภาษาอังกฤษครับไม่เรื่องก็ไปกลับครับก็จริงๆเล่นหนังทุกเรื่องก็ไม่เคยคิดอยู่แล้วครับว่าจะแบบมันต้องออกมาดังนะคนจะชอบอะไรเงี้ยแต่เราเองก็เต็มที่กับหน้าที่ของเราอะไรเงี้ยก็มีครับอย่างแฟนคลับทางจีนอะไรเงี้ยครับเขาก็ดูอะไรเงี้ยครับยังไม่มีครับมีที่ฮ่องกงก่อนครับไม่แน่ครับในเร็วๆนี้แต่อ๋อครับก็เรื่องปกติครับไม่มีอะไรแต่ก็ไม่ใช่ว่าโอปิดอะไรเงี้ยเราก็ปกติก็ขอบคุณครับน้องเขาน่ารักอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คอยแบบก็เป็นอะไรที่เราก็ตกลงอยู่แล้วไม่ได้พูดอะไรเยอะวันเกิดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังด้วยนะคะกับหนุ่มมาริโอแล้วก็ส่วนเรื่องสาวจันจิเนี่ยเขาก็ให้กำลังใจหนุ่มมาริโอตลอดไม่เคยทำให้ลำบากใจเลยคือไม่พูดอะไรที่เป็นผลกระทบต่อหนุ่มมาริโอเลยใช่ถือว่าวางตัวดีมากส่วนในไอจีเนี่ยน่ารักตอนลงรูปในไอจีอวยพรนี่ก็คือแบบดีอ่ะน่ารักอ่ะมีคนเข้ามาแซวเพียบเลยมันไม่ได้แบบเป็นคู่กันที่หวานมากแต่ว่าเป็นคู่ที่แบบเรียวอ่ะเป็นคู่ที่รักกันจริงๆแล้วก็ให้เกียรติกันใช่คือจะไม่พูดอะไรที่มันเสียหายจะไม่เล่าอะไรมากมายหนุ่มมาริโอเขาก็บอกว่าน่ารักเป็นสาวที่น่ารักแล้วก็กำลังจะมีผลงานที่ฮ่องกงไม่ใช่จีนหรืออะไรนะแต่ว่าเป็นฮ่องกงในปีหน้าซึ่งในไทยเนี่ยก็เป็นซุปตาอยู่แล้วอาจจะไปเป็นซุปตาที่ต่างประเทศอีกหลายประเทศเขาก็ดังมานานแล้วนะต่างประเทศเนี่ยตั้งแต่สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนี่คือแบบโอ้มากๆเออหนุ่มคนนี้ใช่ไปข่าวต่อไปดีกว่าข่าวต่อไปเป็นข่าวของน้องนุ่นพิชชาธรก็คือน้องสาวของนนกุลนั่นเองที่ตอนนี้เล่นเรื่องนายในฝันอยู่ก็เลยแบบเป็นเรื่องแรกของเธอด้วยไปถามความรู้สึกกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างค่ะได้ค่ะก็จริงๆตอนนี้รู้สึกว่ากระแสค่อนข้างดีนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าดีแบบในต่างประเทศมากกว่าอะไรเงี้ยใช่โดยเฉพาะพี่ฟุ๊กกับเบสอะไรเงี้ยใช่มีคนแบบจิ้นหนักมากแล้วหนูก็โดนเกลียดหนักมากเหมือนกันใช่ขนาดออกไปแค่แบบนิดเดียวเองเกลียดยายไหมยายไหมหน้าตกมากอะไรเงี้ยค่ะทั้งที่หนูออกมาแค่แบบนิดเดียวใน EP แรกจริงๆเหมือนยายไหมไม่ได้แบบร้ายขนาดนั้นแต่ว่าเขาจะเป็นแบบลูกคุณหนูเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมีแฟนแล้วก็เอาแต่ใจกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งก็จะดูแบบถ้าแบบมันก็จะดูน่ารำคาญนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่นิดนึงแต่ว่าก็ไม่ขนาดยายไหมยายไหมก็บางทีก็เยอะไปนิดนึงจริงๆใช่ค่ะเรื่องแรกเลยค่ะโอ้มากมาย แต่ว่าก็คือแฮนนอนเขาจะไม่ได้แบบว่าบอกว่าแบบต้องทำแบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นการแบบก็ลองดูแบบให้ลองเองดีกว่ามีการแบบให้กำลังใจบ้างอาจจะแบบเหมือนเป็นการแชร์ประสบการณ์ของเขาอะให้เรารู้มากกว่าที่จะแบบแนะนำเขาชอบพูดว่าแบบเขาก็ยังไม่เก่งขนาดนั้นที่จะแบบให้คำแนะนำเราได้หลักๆเลยคือจริงๆอะแรกๆหนูก็จะถามว่าเฮียนนท์คือคนที่เขามีความรักเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าในเรื่องหนูต้องมีแฟนใช่ไหมคะแล้วก็แบบไม่มีประสบการณ์ด้านนี้ก็จะไปถามเฮียนนท์เลยเงี้ยเฮียนนท์เฮียนนท์ก็ไม่ได้มีเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาดูเหมือนแข็งๆใช่ไหมคะแต่เขาดูแบบมีโลจิกเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาก็จะบอกเราว่าแบบถ้าอยากจะรู้สึกอะไรเงี้ยก็ลองแบบ
สังเกตคนๆนั้นให้เยอะๆแบบลองวาดรูปเขาดูอะไรอย่างเงี้ยใช่นิดนึงใช่หนูก็ลองวาดรูปเฟรมชวินค่ะในเรื่องไกด์จะเป็นแฟนหนูใช่ไหมคะหนูลองวาดรูปเฟรมชวินดูอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยเราคอนเนคกับเขามากขึ้นอะไรเงี้ยใช่แบบจริงๆลองเล่นได้ทุกบทเลยค่ะรู้สึกว่าสนุกแต่ว่าถ้าตอนนี้หนูรู้สึกว่าอยากเล่นอะไรที่แบบไม่ใช่มนุษย์หรือว่าแบบอาจจะแบบว่าเป็นคนพิการอะไรเงี้ยค่ะอยากลองศึกษาแบบคือหนูเคยแบบว่าไปทำงานจิตอาสาใช่ไหมคะกับคนพิการอะไรเงี้ยแล้วก็คนตอนนั้นไปทำกับคนพิการทางสายตาแล้วเหมือนกับเราไม่รู้ว่าเขาแบบอยากให้เราช่วยหรือเปล่าถ้าตามใจหนูหนูก็อยากช่วยเขาใช่ไหมคะแต่พอเราไปช่วยเขาอะเขากลับไม่ได้อยากให้เราช่วยอะไรแบบนี้หนูก็เลยแบบเอากลายเป็นเหมือนเราไปดูถูกเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่หนูก็เลยแบบอยากเข้าใจอะว่าแบบทำไมเหมือนแบบอยากช่วยเขาแต่เหมือนกับบางทีมันมากไปอะไรแบบเนี้ยก็ทำเรื่อยๆค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบโอ้ใจบุญสุนทานเลยขนาดนั้นแต่ว่าก็ชอบทำบุญคุณแม่ชอบทำบุญอยู่แล้วหนูอยากไปมากเลยค่ะแต่ว่าเนื่องด้วยแบบเฮียนนท์อะไรอย่างเงี้ยงานเขาแบบแน่นไปถึงปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่หนูอะพูดกับที่บ้านตลอดเลยว่าเหมือนเมื่อก่อนจะไปแบบเที่ยวปีละครั้งอะไรเงี้ยอย่างน้อยใช่อันนี้ก็กลายเป็นแบบเหมือนมันหายไปอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าก็ปลายปีนี้ยังไม่มีแพลนอะไรเลยค่ะแต่ว่าก็อยากไปอยู่จริงๆคือเหมือนต้นปีอะหนูกับพี่สาวแล้วก็ครอบครัวมีแพลนว่าจะไปงานรับปริญญาพี่ที่ต่างประเทศใช่ไหมคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเฮียนนท์จะไปได้ไหมอะไรก็คือเล่นเรื่องแรกก็คือจะเครียดแบบว่าไม่รู้จะต้องทำอารมณ์แบบไหนก็เลยมีปรึกษาพี่ชายอะไรอย่างนี้พี่ชายนี่คือเป็นผู้แตกไปแล้วนะพี่ชายก็คือเล่นละครดีเล่นซีรีส์ก็ดีเล่นหนังก็ดีได้รับรางวัลไปแล้วใช่คือเก่งทุกด้านรอแต่ว่าสาวนุ่นเนี่ยก็เพิ่งเล่นเรื่องแรกไงก็จะแบบเก้ๆกลางๆอะไรเงี้ยมีคนมาแบบขอตบได้ไหมในเรื่องไร้นิดในเรื่องไร้นิดไปแบบผู้หญิงก็แสดงว่าเขาคาแรคเตอร์นี่คือเล่นได้ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่งั้นคนก็จะไม่แบบเข้าถึงตัวละครแต่ว่าสาวนุ่นเนี่ยอยากเล่นเป็นคนพิการมากกว่าอ้าวทำไมอ่ะจะได้ไม่ต้องเดินไม่บอกว่าเคยไปทำบุญบ้านคนพิการแล้วก็แบบเหมือนแบบเราอยากช่วยเขาอ่ะแต่คนพิการบอกไม่อยากให้ช่วยเพราะมันก็จะกลายเป็นว่าเราดูถูกเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะเล่นเพื่อจะได้รับรู้ว่าคนพิการเนี่ยเขาต้องรู้สึกยังไงแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีบทบาทมาให้ท้าทายเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะใช่งานมันก็เริ่มมาแล้วนี่แค่งานแรกนะก็ยังแบบตีบทแตกได้ขนาดนี้เลยใช่แล้วก็คือดังมากเลยนะในต่างประเทศอ่ะจีนเนี่ยเขาถ่ายของจีนมั้งไม่แน่ใจแล้วคือเป็นครอบครัวที่ต้องภูมิใจขนาดไหนคือลูกชายก็ดังไปแล้วลูกสาวก็กำลังจะแบบดังอีกแล้วใช่ส่วนปีใหม่ก็รอดูว่าเขาจะไปเที่ยวไหนใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกรอบนึงค่ะค่ะเราก็มาข่าวสุดท้ายของวันนี้นะคะเกี่ยวกับวงการบันเทิงเนี่ยต้องหนีไปพ้นมิสยูนิเวิร์สที่บูมมาตั้งแต่เช้าเลยที่หลายคนตื่นขึ้นมาดูเลยใช่แล้วก็เป็นปรากฏว่าคนที่ได้มิสยูนิเวิร์ส2018ก็คือแคทริโอนาเกรที่มาจากประเทศฟิลิปปินส์ส่วนรองอันดับ1เนี่ยก็จะมาจากเซาท์แอฟริการองอันดับ2ก็มาจากเวเนซุเอลาที่เขาบอกว่าเป็นประเทศที่มีสาวสวยซึ่งประเทศไทยเราก็ไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าสาวนี้ก็ทำดีที่สุดแล้วเนาะเข้าท็อป10เลยนะท็อป10นี้ก็น่ายินดีมากแล้วเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงแต่สาวนี้เนี่ยทำได้ใช่แล้วสปีดที่สาวนี้พูดนี่ก็คือกินใจมากๆ Too many I dream an impossible dream to be a Miss UniverseI dare to overcome all fear of failure, criticism to join this journey. And I'm doing with all I am and all I have to fulfill not only my dream, but the dream of Thai people. มันลบความสบประมาทได้ใช่แล้วก็จริงๆสาวนิงเนี่ยน่าอินเตอร์มากนะแต่ว่าจริงๆต้องดูหลายๆองค์ประกอบหลายๆคนก็เป็นกำลังใจให้กับสาวนิ้งเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ้งด้วยนะคะไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าทำเต็มที่สุดๆแล้วเนาะใช่ส่วนสาวลาวใช่ไหมก็ได้ชุดประจำชาติไปคืออลังการมากแล้วคือทีมชุดที่ทำเนี่ยก็เป็นคนไทยนะแล้วก็ยินดีด้วยแต่จริงชุดไทยก็สวยไม่แพ้กันนะใช่แต่แค่แบบอาจจะมีองค์ประกอบอย่างที่เราบอกไปว่าเพราะว่าปีนี้เนี่ยเขาเป็นปีในรอบ20ปีเนี่ยเป็นปีแรกที่คณะกรรมการในการคัดเลือกกับไฟนอลอ่ะชุดตัดสินไฟนอลอ่ะเป็นชุดเดียวกันรวบตึงมาอยู่ด้วยกันเลยแล้วก็มาร่วมกันคัดด้วยแสดงว่าสาวแคทริโอนาเนี่ยจะต้องแบบปังสุดๆคือเป็นตัวเต็งด้วยแล้วตอนเขาเดินนี่คือแบบมันเลิศมากเลยนะมันคือแบบ
ใครเห็นก็ต้องบอกว่าเอ้ยยังไงก็ได้คนเนี้ยใช่แล้วก็ได้จริงๆใช่ไม่ผิดหวังเพราะว่าเขาก็เป็นเพื่อนบ้านเราใช่อย่าไปตบไปตีอย่าไปวุ่นวายอะไรกันเลยแล้วก็แสดงความยินดีกับแคทริอนาเกย์จากฟิลิปปินส์ด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสาวนิงสมดาด้วยค่ะช่วงต่อไปเป็นช่วงสไตล์สตาร์เราจะไปเก็บตกภาพใครครับแฟชั่นของงานเทศกาลดนตรี Wonder Food Festival 2018นั่นเองที่หลายๆคนดารานี่แต่งกันจัดเต็มมากเลยนะใช่คือแบบโบฮีเมียนจ๋าๆเลยอ่ะสุดยอดสุดยอดจริงๆอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะไปดูค่ะช่วงสายสตาร์ฟาดปังๆไม่ยั้งมือกันเลยทีเดียวกับเทศกาลดนตรี Wonder Food Festival 2018ที่จัดขึ้นที่ The Field at สยามคันที่ครับพัทยาเมื่อวันที่13ถึง16ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองบอกได้เลยนะคะว่าศิลปินเซเลบริตี้แต่ละคนก็จัดเต็มกับแฟชั่นในงานนี้สุดๆเรียกได้ว่าเก๋เลิศแบบไม่มีใครยอมใครแน่นอนโดยเฉพาะสาวใบเตยอาสยามบอกเลยว่าเป็นกระแสในโซเชียลสุดๆกับชุดซีทูอลังการแซ่บซีดพิก10เม็ดไปเลยจ้าซึ่งจุดประสงค์ของงานนี้ก็คือการเฉลิมฉลองศิลปะและความยั่งยืนต้อนรับเหล่าวันเดอร์เรอร์เดินหน้าสร้างสรรค์ประสบการณ์แปลกใหม่ผสานกับความงามของธรรมชาติในพื้นที่อย่างลงตัวเหล่าดาราเซเลบเขาก็มีแฟชั่นสไตล์โบฮีเมียนเลิศๆมาประชันกันสุดฤทธิ์เลยนะคะการแต่งหน้าสุเก๋และยิบระยะบางทีก็มาแบบชาวแก๊งระเบิดความแซ่บความสนุกสนานหรือจะใช้เดี่ยวหล่ออยู่คนเดียวแบบหนุ่มๆก็ได้นะคะจัดหนักกันไป4วัน24ชั่วโมงเต็มเห็นแบบนี้แล้วใครที่พลาดโอกาสน่าเสียดายมากๆเอาไว้ปีหน้ารีบจองบัตรแล้วมาสนุกกันนะคะก็สรุปแล้วก็สวยมากน่าไปมากแต่ละคนนี่ก็จัดหนักจัดเต็มชุดเชิ้ตนี่แบบอลังการมากโดยเฉพาะสาวใบเตยนี่แบบซีทูมาแบบเขาเตรียมมาเพื่องานนี้เลยซื้อแต่ต้นปีเพื่อจะไปงานนี้งานดีปีที่แล้วเขาก็ว่าแซ่บแล้วปีนี้เขาก็แซ่บกว่าเดิมอีกเขาไปทุกปีพวกศิลปินก็จะมีสาวยิปโซมาก็แบบเป็นโบฮีเมียนซึ่งเหมาะกับสไตล์เขามากๆแล้วก็มีอีกหลายสาวๆเลยอย่างคุณทรงคุณเส้นอะไรอย่างเงี้ยในวงการบันเทิงนี่คือแบบจัดเต็มใช่เราก็อยากไปมากเราไปดูบัตรมาแล้วก็แบบใช่มันต้องแพงนิดนึงเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเป็นแฟนๆของงานเทศกาลดนตรีแบบนี้นะก็ปีหน้าเลยปีหน้ามีอีกแล้วก็อย่าห้ามพลาดกันเลยใช่ช่วงต่อไปช่วง GS Check In นะคะวันนี้เราพาไปเช็คอินกันที่แถวบางซื่อแถว MRT ตะปูนที่แบบลงปุ๊บก็จะไปเจอกับร้านขนมจีนที่เป็นตำนานเนี่ยมานานหลายสิบปีมากเป็นสูตรเด็ดของคนสุพรรณที่แบบหลายๆคนเนี่ยไม่มีทางเหมือนแน่นอนใครที่กินขนมจีนร้านนี้เนี่ยจะต้องแบบว้าวอะไรอย่างนี้เพราะว่าสุดเด็ดจริงๆเดี๋ยวเราไปดูร้านน้ำยาท่าจีนกันว่าเขาจะมีอะไรเด็ดกันบ้างค่ะไปดูเลยช่วง GS Check Inร้านนี้ชื่อร้านน้ำยาท่าจีนนะครับจริงๆตัวร้านนี้เนี่ยเปิดได้ประมาณ3เดือนนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแม่ผมขายอยู่ก่อนหน้านี้แล้วที่ต่างจังหวัดที่สุพรรณก็สักประมาณ10กว่าปีครับที่ชื่อน้ำยาท่าจีนเนี่ยก็เพราะว่าบ้านผมอยู่บางประมาสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันคล้องจองแล้วก็มันพ้องกับขนมจีนด้วยเพราะนั้นทำขนมจีนก็เลยชื่อน้ำยาท่าจีนแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นคือวัตถุดิบหลักๆสำคัญของตัวน้ำยาต่างๆเนี่ยก็มาจากปลาด้วยซึ่งปลาก็หาได้ในลุ่มแม่น้ำท่าจีนทั่วไปก็คิดว่ามันน่าจะลงตัวที่สุดสำหรับเรื่องของชื่อนะครับชื่อร้านน้ำยาท่าจีนครับจริงๆผมคนทำอาหารไม่เป็นนะครับอาหารทั้งหมดที่เห็นอยู่ต่อหน้าทุกท่านนี่ก็คือเป็นอาหารที่คุณแม่ผมเป็นคนทำทั้งสิ้นนะครับผมก็มีหน้าที่ในการขายในการทำการตลาดเฉยๆแล้วก็สโลแกนของร้านเราคือว่าสูตรของยายแม่เป็นคนทำแล้วก็ลูกเป็นคนขายเพราะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็เป็นสูตรที่บ้านทานกันเองมาตั้งแต่สมัยคุณทวดตั้งแต่สมัยคุณยายคุณแม่ผมแล้วก็ตกทอดมาถึงผมครับเมนูหลักๆของทางร้านเนี่ยจริงๆเราเน้นเป็นขนมจีนน้ำยาเป็นเมนูหลักที่สำคัญนะครับแต่ว่าก็จะมีพวกข้าวบ้างจะมีพวกขนมอื่นๆบ้างเข้ามาแทรกซิกเนเจอร์ของร้านเราก็คงจะเป็นเมนูที่ชื่อว่าเป็นขนมจีนน้ำพริกกุ้งย่างเนี่ยนะครับผมมั่นใจว่าในกรุงเทพไม่น่าจะมีที่ไหนขายนอกจากที่ร้านเราที่เดียวนะครับแล้วก็กุ้งนี่ก็เป็นกุ้งแม่น้ำที่ได้จากแม่น้ำท่าจีนหน้าบ้านผมเลยเพราะบ้านผมติดแม่น้ำนะครับแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นคือว่าถ้าหลายท่านที่เป็นคอขนมจีนน้ำพริกขนมจีนน้ำยาจริงๆเนี่ยจะพบว่าขนมจีนน้ำพริกเนี่ยเป็นอะไรซึ่งทำยากมากนะครับ
คือทำก็อาจจะไม่ยากมากเพียงแต่ว่าต้องใช้กรรมวิธีต้องใช้กระบวนการหลายอย่างที่สำคัญกว่านั้นคือจะทำให้อร่อยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเราไม่กล้าจะบอกว่าอาหารร้านเราอร่อยที่สุดนะครับแต่มั่นใจว่าวัตถุดิบที่นำมาใช้เนี่ยล้วนแล้วแต่คัดสรรแล้วก็ เลือกแต่สิ่งที่ดีจริงๆนะครับก็เหมือนทำใหคนในบ้านรับประทานนะครับเพราะนั้นทำขายยังไงก็ทำขายอย่างนั้นแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือทุกๆเมนูของเราเนี่ยจะไม่ใส่ผงชูรสนะครับเพราะนั้นก็สบายใจได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะนำเสนอก็คืออันนี้เป็นขนมจีนน้ำยานะครับเป็นน้ำยาปลาบางวันก็จะเป็นปลาช่อนบางวันก็จะเป็นปลานิลก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจับปลาอะไรได้นะครับอย่างวันนี้เป็นปลานิลซึ่งก็เข้มข้นนะฮะเวลากะทิที่เราทำท่านสังเกตเห็นถ้าหากว่ามีโอกาสได้ตักเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะข้นมากทั้งเนื้อปลาแล้วก็ทั้งตัวกะทิเองปกติถ้าเราไปทานทั่วไปเนี่ยก็จะมีกระชายเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญนะครับแต่ที่บ้านผมเนี่ยจะไม่ใช้กระชายปั่นลงไปกับเนื้อปลาแต่จะคั้นเฉพาะน้ำกระชายใส่ลงไปจริงๆเพราะนั้นสิ่งที่เห็นข้นๆเนี่ยคือเนื้อปลากับกะทิล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ที่ลูกค้าจะมักจะชมเสมอก็คือเรื่องของลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นเราก็เลือกลูกชิ้นอย่างดีนะครับรวมทั้งเรื่องของเส้นขนมจีนต่างๆก็เป็นเส้นขนมจีนที่เราคัดสรรเป็นพิเศษยินดีที่จะถ้าลูกค้าได้รับประทานของที่มันมีคุณค่ามีประโยชน์แล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกแฮปปี้มากกว่านอกจากนี้ก็จะมีเมนูน้ำยาป่านะครับอันนี้เป็นน้ำยากะทิน้ำยาป่าน้ำยาป่าก็คล้ายๆกับน้ำยากะทิเพียงแค่ว่าไม่ใส่กะทิลงไปเท่านั้นเองนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบความแซ่บความถึงใจก็ขออนุญาตแนะนำเป็นเมนูขนมจีนน้ำยาป่าทางด้านนั้นเลยนะครับแล้วก็มีขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับของทางเชียงรายนะครับอันนี้เป็นสูตรของทางเชียงรายนะครับคนทำก็เป็นคนเชียงรายแท้ๆนะครับที่ทำมาให้ส่วนนี้ก็เป็นขนมจีนแกงเขียวหวานนะครับก็เหมือนกันครับข้างหลังๆช่วงหลังๆเนี่ยลูกค้าจะชื่นชอบตัวขนมจีนแกงเขียวหวานมากเพราะว่าด้วยรสเครื่องแกงที่เข้มข้นตัวกะทิที่เข้มข้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่กำลังมาแรงในช่วงนี้แล้วก็เราจะมีเมนูที่เป็นเรียกน้ำย่อยด้วยนะครับก็เป็นหมี่กรอบทรงเครื่องอันนี้ก็ปกติถ้าเราไปทานเนี่ยก็จะราคาหลักร้อยนะครับแต่ที่ร้านเราก็ขายเป็นแค่ราคาหลัก10บาทซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณแม่ทำเองนะครับแล้วก็นำมาส่งทำที่สุพรรณนะครับไม่ได้ทำที่กรุงเทพแล้วก็มาส่งที่ร้านเนี่ยทุกๆวันครับผมเราจะไม่ใช้ของที่ต้องเก็บอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับก็จะเป็นอาหารซึ่งทำสดๆทุกวันตอนเช้าก็จะมีคนขับรถมาส่งเรานะครับตอนนี้ก็มีพวกน้ำดื่มสมุนไพรต่างๆก็เราพยายามคัดสรรน้ำดื่มซึ่ง เลือกเจ้าที่ปลอดภัยที่สุดไม่ใส่สารกันบูดแล้วก็ไม่หวานมากอันนี้คือสิ่งที่เราเน้นเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เมนูทั้งหมดอย่างที่เรียนนะครับย้ำอีกทีว่าเราไม่ใส่ผงชูรสนะครับเพราะนั้นท่านที่แพ้ผงชูรสหรือว่าต้องการจะดูแลเรื่องของสุขภาพเนี่ยผมคิดว่าเมนูเราน่าจะตอบโจทย์อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆคือลูกค้าชอบพูดเสมอว่าทันทีที่ตักไปคำแรกเนี่ยก็นึกถึงยายเลยนะครับเพราะรสชาติก็อ่อนจะดั้งเดิมนิดนึงสำหรับคนที่ชื่นชอบเมนูขนมจีนน้ำยาน้ำพริกสูตรต้นฉบับดั้งเดิมนะครับร้านเราเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่ประมาณ9โมงเช้าถึง2ทุ่มครึ่งนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่เลขที่10ทับ4นะฮะปากซอยประชาชื่นซอย1จริงๆก็ติดกับตลาดเตาปูนนะครับเยื้องกับห้างเทสโก้โลตัสการมาเดินทางมาที่ร้านก็เรื่องง่ายมากเลยนะครับแนะนำมาด้วยรถไฟฟ้านะครับสายสีม่วงคือสถานีเริ่มต้นที่สถานีเตาปูนเลยนะครับหรือว่าจะมาที่ด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงเหมือนกันแต่ว่าลงที่สถานีบางซื่อก็ได้นะครับแต่นั้นจะไกลนิดนึงผมแนะนำว่าเป็นเตาปูนเดินเพียง3นาทีนะครับก็ถึงร้านแล้วครับหาง่ายมากครับปากซอยประชาชื่นซอย1ครับเราก็ไปกินกันมาแล้วใช่ไหมคะคุณฟิล์มที่คือแบบกุ้งนี้เลยนะคือแบบอร่อยมากอะจริงคือแบบมันแบบกินเข้าไปแล้วก็แบบมันก็เหมือนอยู่บ้านเราเลยอะเนาะเหมือนกับนึกถึงไปในโบราณโบราณเป็นสูตรของคุณยายของคุณเทนเขาด้วยที่เป็นเจ้าของร้านเนาะซึ่งน้ำยากะทิหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาทำขึ้นมาแบบวันต่อวันมันเจ๋มจนมากมากจริงๆก็คือต้องถามคุณฟิล์มว่าคุณฟิล์มกินเยอะมากขอเบิ้ลเลยไม่ได้ขอเขาต้องมาเสิร์ฟให้แต่มันอร่อยที่นี่จริงๆโดยเฉพาะกุ้งนี่คือตัวเท่าฝ่ามือเลยแล้วก็เป็นร้านที่มีน้ำเนี่ยเป็นน้ำสมุนไพรเยอะแยะมากมายโดยที่ไม่หวานไม่หวานคือมาจากธรรมชาติเลยใช่รสชาติแบบธรรมชาติเลยไม่ปรุงแต่งคือมากินร้านนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะอ้วนหรือจะอะไรจะไม่ได้สุขภาพดีแต่ว่ากินแล้วยิ่งมีสุขภาพดีขึ้นก็อย่าลืมตามไปเช็คอินกันได้ใช่ไปเช็คอินกันเลยแล้วก็บอกว่าจากเกรสตาเนี่ยอาจจะมีส่วนลดด้วยนะเฮ้ยแล้วก็มีเกมมาด้วยนะมีเกมใช่มีกิฟต์วอเชอร์มาเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้ที่หน้าเฟซเกรสตาที่สุดแห่งความบันเทิงค่ะพลาดไม่ได้เลยนะเพราะว่ามีกุ้งด้วยนะโอเควันนี้ก่อนจะหม
ดเวลาก่อนจะจากกันไปด้วยเราก็จะมีย้ำกติกาการโหวต Greystar Social Award 2018ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกรอบนึงก็คือมีฝ่ายหญิง GF ฝ่ายชาย GM แล้วก็คู่จิ้น GG ที่จะตัดสินในวันที่25ธันวาคมนี้แล้วใช่มี3ช่องทางกติกาก็คือ Greystar Official Greystar Digital แล้วก็ส่งรหัสมาที่ SMS 408-6633ค่ะส่งมาได้ตลอดเลยแล้วก็ลุ้นรางวัลทั้ง Wii Fitness เล่นฟรีไปเลยแล้วก็บัตรร้านอาหารโชยูด้วยใช่อ่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วใช่แล้วค่ะเราต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ